สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเม้าท์มอยวันเล่วันนี้แอดจะพามาฟังคำตอบของเพียวเมื่อมีคนถามว่ายังเล่นลีกตุรกีในเลขที่2หรือเปล่าเพียวก็ได้ให้คำตอบแล้วนะครับว่ายังเล่นต่อแน่นอนซึ่งแน่นอนนะครับว่าทั้ง2คนบิ๋มและเพียวยังคงเล่นลีกตุรกีครับเพราะยังมีสัญญาและเมื่อคืนทั้ง2ก็ได้เมามอยกันถึงเรื่องซีรีส์ภาพยนตร์ซึ่งทั้งคู่ชอบดูมากๆและเพียวสาวนครศรีของเรายังได้โชว์สำเนียงใต้นครศรีแบบน่ารักน่ารักอีกด้วยไปฟังกันเลยครับดูได้หมดค่ะแต่ไม่ค่อยชอบรัชสัน